วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพราะอยากมีลูกเขยทำป้ายประกาศรับสมัครชี้ถ้าถูกใจแถมข้าวสารให้3กระสอบกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาขึ้นมาทันทีเมื่อเพจ Happy Bill เผยความน่ารักของคุณพ่อที่อยากให้ลูกสาวแต่งงานพร้อมกับแถมข้าวสารให้3กระสอบโดยคุณพ่อได้ทำป้ายรับสมัครลูกเขยมีสีชมพูสดใสแปะหน้าบ้านของคุณพ่อกับลูกสาวเด่นราพร้อมระบุข้อความว่าใครโสดโปรดมาจีบป้ายอยากมีลูกเขยแถมข้าวสาร3กระสอบและไม่ลืมแนบ QR โค้ดให้สแกนเพื่อความรวดเร็วทำเอาลูกสาวถึงกับร้องเสียงหลงขอให้คุณพ่อนำป้ายออกเลยทีเดียวแน่นอนว่าคุณพ่อไม่หวั่นในท่าทีของลูกสาวแถมยังบอกด้วยว่าป้าช่วยหาให้มันเร็วดีมาเลยใครจะมาจีบเชิญเลยโดยก่อนหน้านี้คุณบิ้วผู้เป็นลูกสาวได้ทำคลิปรีวิวตนเองในวัย40ว่าตนเองนั้นยังโสดอยู่จึงมีแฟนๆมาคอมเมนต์แซวมากมายคาดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อทำป้ายรับสมัครลูกเขยขึ้นมาก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ